สงสัยกันไหมว่านกพิราบมันส่งจดหมายได้จริงเหรอแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าจะต้องไปส่งที่ไหนไปดูกันเลยดีกว่าหลายคนก็คงเคยเห็นในละครย้อนยุคที่เขามักใช้นกพิราบในการส่งจดหมายซึ่งในอดีตนั้นการใช้นกพิราบส่งจดหมายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยชาวอียิปต์จะเป็นกลุ่มแรกๆที่ใช้นกพิราบส่งจดหมายเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อนซึ่งจะไม่ใช่นกพิราบสายพันธุ์ทั่วไปแต่จะเป็นนกพิราบสายพันธุ์โฮมมิ่งพีเจนเท่านั้นเพราะว่านกพิราบสายพันธุ์นี้มันชอบกลับบ้านและมันสามารถจำทิศทางบ้านของตัวเองได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญมันยังสามารถบินในระยะทางไกลๆได้โดยที่ไม่พักอีกด้วยซึ่งวิธีการฝึกนกพิราบให้ส่งจดหมายนั้นตอนแรกๆก็จะสร้างบ้านหรือรังให้นกพิราบก่อนจากนั้นก็ทำให้มันจำบ้านตัวเองให้ได้เมื่อเราเดินทางไปที่อื่นเราก็แค่เอานกไปด้วยเมื่อเราอยากส่งจดหมายกลับบ้านก็แค่ผูกจดหมายไว้ที่ขาของนกแล้วก็ปล่อยมันไปนกมันก็จะบินกลับไปที่บ้านหรือรังที่มันจากมานั่นเอง